ในครั้งนี้ได้อย่างภาคภูมิต้องขอชื่นชมน้องอาเลยเพราะว่าร้องเพลงดีมากแล้วก็แสดงได้ดีมากค่ะน้องทำได้เกินความคาดหมายมากๆอะค่ะแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของการแสดงนะคะเพราะว่าน้องจับคนดูไว้ได้แล้วก็ทำให้เราเชื่ออย่างนั้นจริงๆจนตลอดเรื่องจะขัดจะขวางทุกคนเพราะฉันไม่ยอมนางเป็นเมียฉันขออ้อนวอนนางตายไปแล้วก็ยังรักนายเป็นสีโกรธจนจำฝังเลยนั้นอายไม่สนใจเธอไม่น่าเล่นไม่สาโอ้ยอาทำให้ผมเซอร์ไพรส์ฮะอาทำให้ผมเซอร์ไพรส์รู้สึกว่าอาเดอะสตาร์จากที่เคยมองอาเขาจะร้องเพลงร็อกตอนประกวดก็ร็อกมาโดยตลอดแต่งานนี้เนี่ยเขาต้องแสดงด้วยแล้วก็ต้องร้องเพลงที่ไม่ได้เป็นเพลงที่ถนัดของเขาด้วยแต่ว่ากลับทำออกมาได้แบบเซอร์ไพรส์ผมอะมากเกินคาดพระเอกนี่เป็นอะไรที่ขอแสดงความชื่นชมเกินกว่าที่จะพูดเพราะว่าไม่คิดไม่ได้ดูถูกแต่ไม่คิดว่าเขาจะเล่นได้ดีขนาดนี้ตอนแรกก็นึกว่าแค่ซิกแพคจะทำให้ดูเป็นพี่มากแต่วันนี้ได้มาพิสูจน์แล้วว่าความสามารถในการแสดงเขาทำให้เราเชื่อว่าเขาคือพี่มากเก่งมากครับอันนี้ผมถือว่าเก่งที่สุดในโลกคือเคี่ยวเข็นจนได้ระดับนี้ผมว่าเก่งมากคือผมติเขาไม่ได้เลยอ่ะติเขาไม่ได้เลยจริงๆเพราะว่าก่อนมาดูเนี่ยผมก็ได้ยินกระแสมาเยอะมากเลยบอกว่าจะเหมาะเหรอกับบทพม่าอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็แค่มี question mark ไว้ในหัวเท่านั้นเองแต่พอมาดูปุ๊บโอ้โหนี่แหละอย่าเพิ่งคิดไปก่อนให้ดูว่าผลงานเขาทำอะไรออกมาแล้วในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็ทำได้จริงคนเดิมที่รักที่เคยผูกพันกลับเปลี่ยนพันไปคือเราไม่ได้ดูถึงบุคลิกเราดูถึงความสามารถเราพูดถึงความสามารถของพระเอกคนนี้มากกว่าถึงการเสียงร้องถึงการอินเข้าไปในอารมณ์ความลึกซึ้งของฉากคำว่ารักเขาเล่นได้เยี่ยมมากเสียงดีมากเสียงดีมากแล้วพี่อุ้มเห็นเลยว่าเขาทรานส์ฟอร์มน้ำเคยเห็นเขาก่อนที่เขาจะมารับเล่นเรื่องนี้นะคะทั้งบอดี้ทั้งการวางโอเขาแบบรู้เลยว่าพยายามจริงๆที่จะทำให้งานมันออกมาดีตัดขาดจากกันด้วยการลาจามึงเชื่อไหมกูนะเว้ยท่องนโม3จบแล้วกันแล้วอาราธนาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้กูเชิญมาหมดทั้งกุฏิเขาแล้วผีไม่น่าก็ไม่ยอมไปไหนสักทีอ่ะแถมยังยืนหน้าแล้วบอกกูว่าตามพี่มากกลับมาหาฉันทีสิอุ๊ดเป็นต่อเก่งมากจังหวะจากโคนตลกขบขันให้อารมณ์ได้ดีในความรู้สึกผมจริงๆนักแสดงเรื่องมาลงตัวมากแล้วพี่ทรงๆกับพี่อุ๊ดอันนี้เท่าขากันมากเราไปซ่อนที่บนต้นไม้น่าคงไม่ปีนตามขึ้นมาแค่มีผีหรือมีมหาบ้ามากมีฤทธิ์บินได้นะโอ้โหคิดโง่โง่นี่ไงดำน้ำลงไปในคลองก็สิ้นเรื่องแม่น่ะคงไม่ลงดำตามได้เลยมึงเรากำลังหนีผีหนีผีไม่ใช่เพื่อนน่ะเก่งกว่าเพื่อนมึงต้องลองคิดทำไมที่ชอบมากสุดเลยคือตอนที่สองนัดปนัดดากับพี่นัดวิเลียแบบลองประชันกันอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นความเพาะที่คนละแบบอะไรเงี้ยแต่มันค่อนข้างลงตัวมากๆอะไรเงี้ยครับทำไมถ้ารู้รู้ทั้งรู้เสมอว่าไม่มีทางเปลี่ยนใจเขาคนอย่างฉันก็หกหลอกในวงอย่าไม่ต้องแก้ตัวพี่ติ๊กชิโร่ก็บ้าพลังเป็นพี่ติ๊กชิโร่เหมือนเดิมค่ะเป็นบทที่เหมาะกับพี่ติ๊กมากนะคะเห็นเล่นมาหลายเรื่องนี้เหมาะกับพี่ติ๊กที่สุดเลยค่ะรู้สึกว่ากลัวพี่ติ๊กชิโร่
พราะว่าพี่ติ๊กเล่นเก่งมากนะคะแล้วก็คือมีความน่ากลัวของหมอผีจริงๆอะค่ะแล้วก็ช่วงที่ลากเสียงยาวนี่โอ้โหคิดว่าคงจะลากได้มากกว่านี้อีกมั้งคะพี่คือมี power เยอะมากอะค่ะจะมีเพียงใดเก่งกาจสักเพียงไหนมึงกล้าทำให้กูเจ็บมึงจะต้องหมดมวยมาลายจะตามล้างแค้นทำลายให้แพ้พ่ายจะต้องพินาศต้องสิ้นซากอีนาครักกันน้ชอบแม่เมามากแบบว่าร้องมีพลังมากแล้วแบบชัดเจนแบบเห็นคาแรคเตอร์แบบคือรู้สึกอะรู้สึกแบบโอ้แบบว่าเออเวทีมันต้องอย่างเงี้ยแบบทั้งร้องทั้งการเล่นอะไรกันไปพร้อมๆกันสมน้ำหน้ามึงที่วันนั้นมึงต้องเจ็บท้องจนต้องตายฟ้าคงเป็นใจให้วันนั้นพวกกูไปสายสมน้ำหน้ามึงเป็นการพิสูจน์ว่านักแสดงไทยเนี่ยถ้ามีบทที่ดีนะมีความสามารถไม่แพ้นักแสดงบ้านเรานี่แบบมีคุณภาพสูงมากรอแค่โอกาสที่จะได้บทดีๆรอแค่โอกาสที่จะได้โปรดักชันที่ดีๆแล้วก็รอแค่จะได้คนดูที่ดีๆดูแล้วแบบว่าตื่นตันใจประกอบอีกมากมายครับที่จะสร้างสรรค์ให้แม่นาคพระโขนง The Musical นั้นสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคนิคพิเศษที่ทำให้แม่นาคนั้นมีอิทธิฤทธิ์ฉากแสงสีที่จะพาท่านผู้ชมไปอยู่ในบางพระโขนงรวมไปถึงบทเพลงที่ทั้งซาบซึ้งและชวนขนลุกติดตามทั้งหมดนี้ได้ในช่วงหน้าครับ